สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หาดเทียนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันขับมอเตอร์ไซค์มาจากที่พักนะครับมาถึงหาดเทียนก็ใช้เวลาประมาณ6นาทีแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดริมตรงนี้นะครับเดินเข้าไปด้านในทางด้านหน้านี่คือด่วนพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามบุกรุกทั้งมันเป็นพื้นที่ชายหาดชายหาดเป็นที่ส่วนบุคคลแล้วหรออันมันเป็นที่ส่วนบุคคลแล้วเหรออันนี้คือมาเป็น10กว่าปีแล้วอะเพิ่งมีป้ายรู้เนี่ยไปสะพานสะพานนุ้ยน้ำใสมั้งเนาะใช่หาดเทียนมันสวยนะแล้วคนไม่เยอะเท่าหาดตะแหวนด้วยเล่นน้ำที่หาดเทียนเนี่ยได้โอ้น้ำสวยมากเนี่ยสุดสีน้ำสีฟ้าเนี่ยต้องสูงครับสวยมากนี่เขาพายเรือขยักพายเรือพายเรือเขาพายเรือเที่ยวกันนะเซนนะนี่คือเขามากันแต่เช้าไงแล้วเขาก็กลับกินข้าวทีหลังบอกอะไรอุ้ยอุ้ยน้ำใสมากวินาลินเนาะมันเป็นจุดที่แบบว่าลงไปเล่นน้ำได้สบายเลยเนี่ยน้ำใสมากตอนเย็นแล้วกันตอนเช้าตอนกลางวันมันร้อนตอนนี้คือ8โมงเช้าก็แดดร้อนแล้วเนี่ยอู้ยหาดเทียนน้ำใสมากเขาไม่ปล่อยหรือเปล่าบ้าจะเข้าไวจังล่ะโอ้เขาอาจจะเดินอยู่ทางฝั่งนู้นก็ได้มีพายเรือใส่ด้วยก็คือคนเล่นน้ำไปด้วยคนพายเรือไปด้วยอย่างเงี้ยเฮ้ยน่าสนุกอยู่นะเดินไปดูโอ้นี่น้องเต็มเลยหมดเขาปล่อยออกมาอ๋อที่นี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้มีร้านอะไรเยอะเนี่ยก็มีร้านขายของกินบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางแต่หาดนี้สวยอาจจะยังไม่ปล่อยไม่มันแล้วแต่ไงเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าปล่อยตามกำหนดขนาดนั้นอยากปล่อยก็ปล่อยไม่อยากปล่อยก็ไม่ปล่อยโอ้ยนี่ไงเจ็ตสกีโอ้เดินชมมีเดินชมใต้น้ำด้วยสปีดโบ๊ทเจ็ตสกีนะเดินเนี่ยมาพายเรือเล่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะน่าสนุกไหนเดินดูหัด
เทียนนะครับตอนนี้เดินเล่นหัดเทียนเดินไปคืออันนี้เขาจะมาดูน้องห่านนะแต่ว่าน้องห่านไม่เห็นเพราะเขาบอกว่าในรีวิวบอกว่าเปิดน้องปล่อยน้องห่าน8 โมงนี่8 โมงไม่เห็นน้องห่านเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวตามกันไปดูเจอแต่น้องเจอแต่น้องห้องเจอแต่น้องห้องเลยอุ้ยน้องห้องน้อยอุ้ยน้องน่ารักมากเลยตัวน้อยเจอแต่น้องห้องไปทางนี้ไม่เห็นมีน้องห่านเลยไม่เห็นมีน้องห่านเลยในบอกเขาบอกว่าปล่อย8 โมงเนี่ย8 โมงไม่มีน้องห่านเลยคือหมาค่ะหมาข้างหน้าจะมาถ่ายหมาจะมาถ่ายกับห่านไงหมากับห่านเหมือนของญี่ปุ่นตอนนั้นที่แบบลิงกับอะไรนะลิงกับเป็ดลิงกับหมาอันนี้หมากับห่านเดี๋ยวมาถ่ายไม่มีโอ้เดินก็คือถ้าเดินไปก็สุดทางสุดซอยสุดย่านโอ้ไหนนู่นเหรออุ้ยนู่นไงเดินขึ้นไปดูก่อนน้องจะสวบไหมจะแบบผมจะต้องใช้ดนตรีแบบแบมแบมแบมชิงแบม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 ชิงแบมอุ้ยน้องเอาเราเข้าไปซื้อที่ไหนอุ้ยน้องน้องจะสวบไหมเดี๋ยวลองเตรียมเฮ้ยน้องมองแล้วว่ามองแล้วนะตัวเลขอ่ะเนี่ยมองก็หันหน้ามาแล้วเนี่ยน้องบอกว่ามีอะไรมีอะไรมนุษย์มีอะไรเจ้ามนุษย์ไม่เห็นมีเราต้องไปตรงร้านนี้ตรงข้างในต้องถามพี่เขาน้องน่ารักเชียวเดี๋ยวเราจะถ่ายไปให้ทุกคนดูวีน่ารักเชียวน้องจะกลับบ้านแล้วน้องจะกลับแล้วน้องไม่กินแล้วมันอิ่มแล้วมั้งไม่ใช่เนี่ยเขาก็เอาผักมาอยู่นั่นแหละเขาก็เอาผักมาอยู่นั่นเนาะน่ากูแพ้ฮะทำไมมันยกคอมาอย่างนี้คือเราตั้งใจที่จะมาถ่ายน้องนะแต่ว่าน้องก็ยังไงขอถ่ายไกลๆแล้วกันเนาะน่ารักมากเลยคือเราถ่ายรูปได้แต่ว่าโกโปรมองเห็นไหมอ่ะคือเข้าไปใกล้มากๆกลัวน้องสวบเพราะว่าเราไม่มีอาหารแต่ว่าพี่เขามีอาหารน้องก็ไม่เข้ามาหานะไม่มันมีบ้านอยู่ตรงนั้นแต่ว่าพี่ผู้ชายคนเมื่อกี้เขาเอาอาหารให้น้องก็วิ่งหนีนะ
บอกว่าจะเอามาหลอกล่อหรอไม่มีทางนั่นเขาไปเอาผักกันตรงไหนเนี่ยมันเป็นบ้านนะแสดงว่าเขาต้องกินอะไรไม่กินรับฟันเหรอจะทำอะไรกินพรอีกเหรอน้องทำอะไรอ่ะมันก็น่าจะอยู่ทางไหนเนี่ยมันเป็นบ้านมานานแล้วปกติเขาตั้งอยู่ตรงโต๊ะเขาขายหมดเขาขายหมดแล้วหรือเปล่าเขาก็เลยแบบว่าไม่ขายแล้วตอนนี้คนก็เต็มเลยแต่น้องไม่ลงไปเล่นน้ำล่ะมันก็จะสวบไปกุ๊ก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 มันต้องเรียกว่าอะไรกุ๊ก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 ก๊อก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 ไปนู่นแล้วแหละพอเวลาไปมันจะแบบชูคอวิ่งเหรอไปแล้วมีอยู่2 4มีอยู่6ตัวนี่คือแบบว่าเดี๋ยวนี่ไงต้นเกาหลีที่เขามาถ่ายกันน่ะแต่ว่าคนก็จะเยอะนิดนึงนี่ต้นเนี้ยมาเกาหลีตอนนี้เนี่ยเขามาถ่ายรูปกันก็คือต้องหามุมเอาเองนี่ไงหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบฟิวที่นั่งพักที่นั่งพักที่นั่งกินอะไรทั่วไปหมดแล้วถ่ายรูปได้ถ่ายรูปกับน้องอันนั้นแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ต้องเสียตังค์ด้วยได้ถ่ายรูปกับน้องเรียบร้อยประมาณอยากเล่นกับน้องหมาตัวน้อยตรงนู้นอะไปนั่งพักผ่อนเล่นน้ำได้นะเนี่ยอุ้ยถ้ามาเล่นน้ำก็มาเล่นน้ำหัดเทียนกันเลยนะเพราะว่าหัดตะแหวนคนเยอะมากอัดเทียนก็ชิวเล่นน้ำแล้วก็แบบไปต่อบรรยากาศแบบสบายๆนะแถวเนี้ยชิวมากแล้วน้ำก็คือใสเขียวนะน้ำอ่ะหาดูไปหาดไปหาดตรงนี้หาดตายายแล้วก็ยังไม่ได้ไปแล้วก็ไปแบบนั่งลิ้นไปหาดไปขับไปหาดตะแหวนไงแล้วก็ไปหาดทองหลางมันจะมีแบบหาดอยู่ทางนี้อยู่ก็เนี่ยน้ำทะเลแล้วก็เหนียวไม่เอาทิชชู่มาด้วยทุกคนแบบบรรยากาศนี้ดีเลย